สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ความแตกต่างคือว่าการหลงลืมหรือการสูญเสียความสามารถของสมองเนี่ยจะรุนแรงกว่าผู้สูงอายุปกติการหลงลืมนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเช่นลืมนัดลืมตารางเวลาทำงานหรือลืมการจดจำที่เคยผ่านมาแล้วนะครับรวมไปถึงไม่มีการตระหนักรู้ถึงการหลงลืมของตัวเองคือเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองลืมนะครับต้องเป็นคนรอบข้างหรือใครที่สังเกตอาการหลักเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของสมองเสื่อมซึ่งเด่นที่การสูญเสียความทรงจำเป็นหลักเขาจะมีการสูญเสียความทรงจำเป็นระยะสั้นก็คือเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วเช่นใครมาหาเขานะครับหรือว่าเวลาหรือวันหรืองานที่จะทำในระยะสั้นๆส่วนใหญ่เวลาเราสังเกตก็จะใช้เรื่องของงานที่เขาทำประจำการใช้จ่ายเงินทองการใช้โทรศัพท์มือถือหรือความสามารถในการทำงานต่างๆจะสูญเสียไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์ที่เราพบได้บ่อยเมื่อโรคดำเนินรุนแรงขึ้นถึงจะเริ่มเสียความสามารถในด้านอื่นๆหรือความสามารถในการทำงานพื้นฐานต่างๆเช่นการอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวทานข้าวนะครับเรื่องของพวกพฤติกรรมอารมณ์ก็มักจะพบผิดปกติร่วมด้วยแม้ในระยะแรกเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นลักษณะหงุดหงิดโกรธเกรี้ยวครับผมสำหรับอาการเห็นภาพหลอนนะครับเรามักจะพบเมื่ออาการของโรคดำเนินไปถึงจุดหนึ่งบางครั้งเราจะพบผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยมีอาการเห็นภาพหลอนอาการหวาดระแวงกลัวคนนู้นคนนี้จะมาขโมยสมบัติหรือแม้แต่หนีออกจากบ้านก็จะพบในระยะที่เป็นเข้าสู่ระยะกลางระยะท้ายขึ้นไปนะครับผมปัจจุบันการตรวจรักษาอัลไซเมอร์นะครับการวินิจฉัยยังใช้ซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเป็นหลักฉันแนะนำว่าสำหรับท่านใดนะครับที่สงสัยว่าคนในครอบครัวมีอาการของอัลไซเมอร์แนะนำให้สังเกตอาการแล้วก็มาปรึกษาแพทย์นะครับจะเป็นการวินิจฉัยที่ตรงจุดที่สุดครับผม